สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาริโอโดนป้องจันจิหลังแฟนสาวถูกแสะเรื่องทำหน้า โดนทักเรื่องทำหน้าอีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวจันจีจันจีราแฟนสาวของพระเอกดังมาริโอ้โดนคอมเมนต์ชาวเน็ตเข้ามาแซะว่าทักว่าทำหน้าก็ไม่ได้มีคนกดไลค์ห้าถึงกก็โดนลบทำบ่อยแต่คนทักก็รับไม่ได้ซึ่งจันจีก็ได้ออกมาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าผิดหรอที่รับไม่ได้แล้วจันจีผิดหรอที่จันจีแค่ไม่อยากอ่านคอมเมนต์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจันจีอ่านแล้วโอเคจันจิไม่โอเคจันจิเลยลบมันทิ้งมันทำไม่ได้เหรอคะ ล่าสุดมาริโอได้เผยว่าก็บอกว่าอย่าเอามาใส่ใจบางทีอะเราบังคับความคิดคนไม่ได้เรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีไมด่ดีอย่าเอามาใส่ใจเลยมันก็หนักบางทีอาจจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากไปคือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่ควรไปก้าวไก่เขาเขาอยากจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิของเขาเขาทำแล้วเขามีความสุขเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไงครับเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมสวยสิจะ้ะสวยขึ้นจะ้ะสวยทุกวันจะ้ะ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ